สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่วันอาทิตย์ขอนำเอาบทความส่วนหนึ่งของบทความคุณจิตรกรบุษบามานำเสนอครับหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธากับพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราจะเห็นแนวร่วมและแนวไม่ร่วมของพรรคก้าวไกลมีปฏิกิริยากันไปต่างๆนานาผมสะดุดตากับข้อความที่แยมถาปณีเอียดศรีชัยโพสต์ใน X หรือ Twitter เดิมความว่าเราจะถามหาเสรีภาพที่จะพูดจากอะไรได้อีกเราจะถามหาความยุติธรรมจากมาตรฐานไหนเราจะถามหาสังคมแบบไหนในอนาคตทิ้งตัวลงไปกลางปีแห่งเสรีภาพของคุณตั้งมั่นในเสรีภาพที่จะพูดที่จะคิดเห็นไม่ยอมจำนนต่อการข่มขู่คุกคามทางกฎหมายเพียงเพราะเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเพราะเราอยากเห็นการแก้ไขเพียงเพราะเราอยากเห็นการปรับปรุงก็ได้ฉันคนหนึ่งล่ะที่ไม่ยอมจำนน #freedomofspeechมีความเห็นหนึ่งใช้นามแฝงว่าร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาถามแยมถาปณีว่าม.1-2มีแค่ดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายคุณแยมเห็นว่าสมควรมีใครควรโดนละเมิดหรือครับเป็นเราก็ไม่อยากให้ใครมากระทำแบบนี้กับเราเช่นกันอิสรภาพเสรีภาพต้องมีขอบเขตเพราะเราไม่ได้อยู่ในถ้ำครับผู้ใช้นามว่ากุ้งแสดง Freedom of Speed กับแยมเสียแรงเฉียวโดยบอกว่าประสาทหลอนอะไรอ่านคำวินิจฉัยยังถ้าจะปากแบบนี้อย่าเรียกตัวเองว่าเป็นสื่อเลยสมัครเข้าพักไปเลยทุกวันนี้ฉันก็เห็นถ่ายรูปยิ้มระรื่นกันอยู่แล้วจะใช้คำว่าสื่อมวลชนไว้ฟอกตัวว่าฉันไม่ได้อยู่ฝั่งไหนหรือแยมพอเวลาใครแซวว่าแยมส้มโกรธจะฟ้องเคยถามตัวเองป่าวว่าทำไมคนเขาถึงคิดแบบนั้นแหมคุณโกโก้นมสดบอกแยมว่าถ้าแขนของคุณซึ่งเป็นเสรีภาพของคุณกางไปโดนคนอื่นคุณก็อาจโดนคนอื่นเล่นงานคุณได้นะส่วนผมขอบอกว่าโลกนี้ไม่มี Freedom of Speech ที่เพ้อเจ้อแบบนี้ครับเพราะทุกประเทศล้วนจำกัดการพูดที่ละเมิดผู้อื่นเสรีภาพทุกชนิดมีกรอบมีขอบเขตมีหมายเหตุดังนั้นขอให้มีสติที่จะเรียนรู้มันและบอกกับผู้ติดตามให้ตั้งสติไปด้วยกันดีกว่าครับคนหนึ่งหลงผิดพาคนฝูงหนึ่งหลงทางเรียกว่าโศกนาฏกรรมทางสติครับเป็นห่วงนะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty